กีตาร์ชาวล็อกราคาหน้าครบไม่เบาจริงเออมันเบาป๊อปยังไม่ทันเมทัลเลยจรันจะบอกว่ามันเล่นได้กว้างเป็นหนึ่งในการช่วยเลือกในการตัดสินใจในการซื้อกีตาร์ครับ Music Armsสวัสดีครับพบกันแล้วกับการรีวิวสินค้าผมเจมส์อาร์มจากแนทครับวันนี้ครับพี่แนทเรามากับคอนเทนต์ที่หลายคนต้องน่าชอบแน่เลยครับครับผมเพราะว่าวันนี้เรามาพร้อมกับกีตาร์ชาวล็อกราคาหน้าครบโอ้โหไอราคาเดี๋ยวช่วงเนี้ยราคาเนี่ยเป็นส่วนสำคัญนะพี่ใช่ครับสำหรับเศรษฐกิจแบบนี้ใช่แล้วก็เดี๋ยวนี้ก็จะมีโอ้โหมิวสิกอาร์มก็จะมีแบบกีตาร์อะไรมาประดังเข้ามาเยี่ยมๆนั้นสารพัดสารเพสารพัดสารเพซึ่งวันนี้มันก็เรามารวมกันมาให้บอกเลยว่ากว่าผมจะเอามาได้นี่ยากมากพี่ทำไมไม่รู้เปิดประตูไม่ออกไงชาวล็อกไม่รู้ใครแม่งโอ้โหเออแต่นี่ก็ขมให้มา 6-7 ตัวได้ครับผมก่อนที่จะเข้าเรื่องกีตาร์ชาวล็อกเนี่ยจุดเด่นของเขาเลยเอาแบบคำตัดความง่ายๆพี่กับกีตาร์ชาวล็อกของพี่คืออะไรของพี่อะต้องมันพุ่งๆของผมก็จะมันแบบสากๆอะไรอย่างนั้นนะครับครับก็เนี่ยแหละครับก็คือแล้วก็อีกอย่างนึงที่เด่นชัดที่สุดของกีตาร์ชาวล็อกก็คือฮัมบักกิ้งครับก็มีใช่ปะไปดูกันเริ่มจากตัวแรกเลยก็คือตัวนี้ก่อนละกันตัวนี้เป็นคอร์ด X100ครับผมนะจ๊ะไปดูกันเสียงเป็นไงพี่แนทพี่เล่นไปแล้วรู้สึกไงบ้างอย่างแรกเลยเล่นง่ายมากน้ำหนักเบาแบบคือ2นิ้วได้อะเฮ้ยเบาจริงเออมันเบาแบบเบามากนี่ผมว่าปากกันเอาปากข้าวอ่ะเสียงฟันแตกแต่ว่าข้อดีของมันก็คือเสียงมันโอ้โหพุ่งพรวดมากคือแล้วก็เป็นกีตาร์ที่เล่นค่อนข้างง่ายคือวันเนี้ยผมจะมาแบบอาจจะมาเปิดหูเปิดตาให้กับเพื่อนๆนิดนึงเพราะว่าจะมาคุยกันเรื่องของกีตาร์บางตัวที่เฮ้ยทำไมมันเป็นอย่างนี้วะนะอย่างเช่นตัว X100 เหมือนกัน X100 ตัวนี้น้ำหนักเบาครับครับน้ำหนักเบาซึ่งเราจะเข้าใจว่าเฮ้ยกีตาร์ชาวล็อกมันต้องออกไปทางแบบหนักเหมือนเลดพอร์ตอะไรอย่างเงี้ยอะไรใช่ป่ะแต่นี่มันไม่หนักมันไม่หนักเลยมันเบาด้วยแต่เสียงมันมาเว้ยเสียงหนามากใช่สายล็อกสายอัดคอร์ดสายโซโล่เนี่ยตัวนี้อยู่เลยแล้วก็เหมาะกับคนที่ปวดหลังไอ้นั่นเหมาะเบาจริงปวดหลังมาเอาไปนี่จำกัดความปวดหลังมาเอาไปไอ้นี่ยังแค่น้ำจิ้มครับไอ้นี่ดีกว่าพี่ไอ้ตัวนี้ก็ถือว่าเจ๋งเหมือนกันตัวต่อไปตัวนี้เป็น Ibanez GRX550B ครับผมตัวนี้บอกเลยว่าเมื่อก่อนนี้ขายดีมากครับครับผมเพราะมันเป็นกีตาร์ที่ชาวล็อกยังเห็นหน้าตาใช่แล้วแต่เดี๋ยวอย่าเพิ่งไปดูหน้าตามันไปฟังก่อนดีกว่าครับครับผมไปโอ้โหพี่เป็นไงตัวนี้คือตัวเนี้ยจับปุ๊บมันลบคำจำกัดความยุคเก่าๆมันไปหมดเลยคือมันเสียงมันอ้วนมากครับผมอ้วนในทางที่ดีนะคือแบบว่าเฮ้ยเราจะเล่นเสียงหนาๆกลมๆเนี่ยคือตัวเนี้ยตอบโจทย์พอสมควรครับผม
สำหรับคนที่ชอบ Evernote แล้วแบบว่าเฮ้ยเราอยากได้ Evernote ที่หนาๆแล้วราคาค่อนข้างจะโอเคคือตัวนี้ได้เลยครับผมน้ำหนักเนี่ยกีตาร์ทั่วไปเลยใช่ถ้าคุยกันก่อน2ตัวนี้นะไอ้ตัวนี้เบากว่าเยอะใช่อันนี้คือมันเป็นความพิเศษของมันแหละผมว่าก็แต่ก็อย่างที่บอกครับแต่ละตัวกีตาร์ก็จะมีจุดเด่นของเขาที่แตกต่างกันไปอย่างตัวนี้น้ำหนักเนี่ยเป็นน้ำหนักกีตาร์ทั่วไปธรรมดาไม่เบาไม่หนักเชฟคอก็จะเหมือน RG คอร์ดรูปแบบรุ่นใหญ่พวก550 770มาเลยนี่ครับคอดีมากไอ้เพจรุ่นนี้นะใช่ครับปะจบไปพี่สำหรับรุ่นนี้ครับรุ่นนี้ไปดูอีก2รุ่นต่อครับผมปึ๊บมาพี่ดีเสียหล่นหล่นมือบ้าเออต่อมาครับก็คือตัวไหนนะตัวนี้ครับรุ่นนี้เลยผมบอกก่อนว่าก่อนที่จะไปฟังเสียงไอ้ตัวเนี้ยเป็นเลสพอลที่ไปฟังเสียงคือผมจะบอกว่าไอ้ตัวนี้เนี่ยเบาเว้ยเบาไม่เบาแต่เสียงดีใช่อุ้ยเสียงผมไม่อยากจะเชื่อเลยว่ากีตาร์เบาๆจะได้เสียงนี้หลังจากที่ลองแล้วอ่ะมันยังมีความเป็นเลสพอลโดยที่ทรงของมันอ่ะมันยังมีความแบบอ้วนความอะไรของมันอ่ะมันมีอยู่แล้วแต่ว่าด้วยเสียงความแบบลุกมันเป็นซาตินอย่างเงี้ยเออมันมีความล็อกสักๆเหมือนที่เจนชอบตัวนี้จะออกเยอะมีความรู้สึกว่าแบบแจ๋งเลยใช่ได้นี่แล้วมันแอบยังแอบทำไบดิ้งเนี่ยตรงนี้มีไบดิ้งนะครับแต่ว่าสีดำคือแบบเล่นแนวล็อกจริงๆอ่ะตัวเนี้ยเท่อยากได้เลสพอลเล่นล็อกอ่ะแล้วมีงบเท่านี้คือไอ้เนี่ยมันตอบโจทย์ค่อนข้างจะดีและตอบโจทย์ของคนที่ตัวเล็กด้วยเพราะว่าเลสพอลปกติแล้วสะพายนะ10นาทีผมให้เลยหลังจากหักให้ได้อ่ะแล้วคือตัวมันอ่ะไม่หนาเออแล้วก็ไม่บางต่อมาพี่มากับตัวนี้เลยอันนี้อะไรเป็นขวัญใจผมเล็กๆพี่ตัวเนี้ยอันนี้มาอันนี้ผมมากับ Gusta GPR 07ครับผมตัวนี้จะออกหน้าตาเป็นแบบอย่างเงี้ยสวยครับผมก็มาพร้อมกับเฟรมเมเปิลครับซึ่งเฟรมเมเปิลเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่ามันจะเพิ่มความไฮป่ะความคมของความคมจะดูแบบว่าเออแล้วคอจะลื่นๆเดี๋ยวพี่น่าจะได้จับครับไปลองสิครับผม พี่นัทเล่นแล้วรู้สึกไงบ้างไอ้ตัวนี้นะพอเล่นรู้สึกว่าเอาเสียงคลีนอ่ะเสียงคลีนมีความกลมครับแล้วก็อุ่นๆบวกกับไม้มอฮอคมันกรณีกับเมเปิลอ่ะครับคือมันค่อนข้างจะออกหนาครับผมในเรื่องเสียงคลีนแล้วก็มีความใสนิดนึงส่วนภาพเสียงแตกนี่มหากาพย์เลยเขาจะให้ออกไปทางเสียงออกแตกหรือไบรท์ใช่ครับผมจะเป็นประมาณไม่ใช่โทนดาร์กไม่ใช่โทนดาร์กคือกำลังจะบอกว่ามันเล่นได้กว้าง
ครับเป็นอีกคาแรคเตอร์นึงใช่อารมณ์เหมือนลิกกี้ปาร์คครับอารมณ์เหมือนพีทครับผมก็คือเสียงมันจะออกประมาณแบบว่าไม่ได้หนักขนาดมากอย่างนั้นแหละเออก็เป็นอย่างนั้นใช่ครับผ่านไปแล้ว4ตัวลองดูกันอีก2ตัวดีกว่าพี่ครับผมปึ้งโอ้โหเป็นยังไงทำไมท่าเราเยอะจังอ่ะต้องมีบ้างนี่เมื่อกี้ไปเอามาไอ้ตัวนี้โอ้ยบอกเลยยิ่งกว่าเลนพอตัวเมื่อกี้อีกพี่อันนี้นี่คือแบบเบาชิดที่แบบเบามากหูยตายเลยเบาแล้วหัวไอ้ตัวนี้บอกก่อนนะเบาแล้วหัวไม่ตกคือก่อนที่เราจะไปฟังเสียงตัวนี้ผมบอกก่อนว่าแต่ทั้งหมด6ตัวที่เอามาเนี่ยไอ้เนี่ยเบาที่สุดเบาแต่เสียงเดี๋ยวไปฟังไปฟังไงบ้างพี่ตัวนี้บอกเลยน้ำหนักเบาแต่ว่ามีเสียงที่ค่อนข้างหนามากหนากว่าตัวหนากว่าน้ำหนักมันทุกอย่างคือบอกว่าเป็นบัญญัติของมันคือเริ่มจากล็อกเลยตัวนี้เริ่มที่แนวล็อกแบบว่าแบบจะเป็นกะหล่าหรืออัลเทอร์เนทีฟจนไปถึงเมทัลเนี่ยตัวนี้เลยตรงตัวนี้แล้วก็อีกอย่างนึงคนที่มีปัญหาเรื่องหลังอะเราต้องใช้กีตาร์ตัวนี้ทำงานผมว่าปลอดภัยมากเกี่ยวกับเรื่องหลังอ่ะพี่แล้วตัวต่อไปพี่ตัวนี้เป็นขวัญใจผมอีกตัวหนึ่งพี่ตัวนี้เลยครับ Guta GST 07ครับครับผมคือตัวนี้ที่เป็นขวัญใจของผมเพราะว่ามันไม่บอกไปดูไดเห็นป่ะผมบอกแล้วเลยขวัญใจผมยังไงเออคือด้วยความที่ว่ามันเป็นกีตาร์ชาวล็อกที่แบบว่าเป็นชาวล็อกที่คบกับคนได้ทุกคนครับไม่ใช่ชาวล็อกแบบสุดโต่งไม่ใช่คนที่แบบว่าอุ๊ยอะไรอย่างเงี้ยเทียบเป็นคนเลยนะก็คือเหมือนคนที่ว่าเหมือนคนฟังเพลงหลายแนวครับอะไรเข้าคนได้ทุกสไตล์ครับมันก็คือกีตาร์ที่เล่นได้หลากหลายนั่นแหละถูกต้องแล้วแต่ป๊อปจนไปทันเมทัลเลยครับผมก็คือเนี่ยอย่างตัวฮัมบักกิ้งตัวเนี้ยอย่างที่เรารู้กันอยู่แล้วว่าฮัมบักกิ้งเนี่ยถ้ามันมีปุ๊บมันสามารถจะเล่นล็อกได้แล้วมันไม่จีครับผมเออแต่ตัวนี้ฮัมบักกิ้งตัวนี้ทำออกมาได้แบบแรงว่ะใช่ครับแล้วก็ตัวซิงเกิลคอยล์ค่อนข้างจะออกเสียงที่เด้งแล้วก็เล่นบลูเล่นฟังได้อะไรเงี้ยเหมาะได้หมดเลยครับเพราะมันกว้างมากแก๊กผสมเด้งอ่ะจบไปครับสำหรับ6ตัวที่ผ่านมาพี่แนทไหนลองสรุปคร่าวๆให้เพื่อนๆฟังหน่อยก็คือในกีตาร์แต่ละตัวเนี่ยคาแรคเตอร์ไม่เหมือนกันเลยได้ยินมั้ยครับอันนี้เราก็แล้วแต่ว่าเราจะเลือกแนวไหนก็คือแล้วแต่ทุกคนอยากจะเลือกว่าเฮ้ยเราจะเป็นล็อกแบบนี้เราอยากจะเอากีตาร์ที่เล่นได้หลากหลายไหมเราจะเป็นยังไงก็คือเหมือนเราหาคำตอบของเราให้ได้ก่อนแล้วเราก็มาเลือกกีตาร์ทั้ง6ตัวนี้6สไตล์อย่างถ้าเราแต่ผมแนะนำนะถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนชอบชาวล็อกเป็นคนชอบฟังเพลงล็อกที่หนักๆหน่อยแต่เป็นคนตัวเล็กก็อาจจะดูพวกที่เป็นสเปเชียล VE น้ำหนักเบาหน่อยแต่ได้เสียงที่แบบนั่นหน่อยแต่ถ้าเป็นคนตัวใหญ่ๆแล้วคุณมาถือกีตาร์เบาๆมันดูแบบไม่ใช่เรื่องก็ไปดูตัวที่ใกล้เคียงนะอาจจะไปดูตัวที่เป็นกุตต้าหรือเป็นตัวกุตต้าที่เป็นตัว IP GR นั่นน่ะหรือจะชอบเล่นแบบว่าโซโล่ด้วยเล่นคอร์ดด้วยก็ไปทาง Ibanez Tico กับกีตาร์คอร์ดใช่ครับนั่นแหละครับอันนี้ก็คือเป็น
ไกด์ไลน์ง่ายๆของเพื่อนแล้วกันที่เป็นหนึ่งในการช่วยเลือกในการตัดสินใจในการซื้อกีตาร์ครับครับบอกไว้ก่อนว่าก่อนที่จะจากกันไปเนี่ยก็ขอฝากไว้ด้วยกับกีตาร์ทั้ง6ตัวครับผมหนังสือนะครับอย่าอ่านที่หน้าปกครับต้องอ่านข้างในครับผมนี่เพราะฉะนั้นเนี่ยกีตาร์ทุกตัวก็อย่าดูที่หน้าตามันครับเราต้องมาลองด้วยตัวเองก่อนไปครับผมนานๆทีนานๆทีผมก็เจนจะเล่นด้วยกันไปดูครับผมเละไปสำหรับวันนี้ผมไปก่อนจ้ะสวัสดีจ้ะสวัสดีครับ